สาวติ๊กบิ๊กบาเธอร์หวนมารับงานสแตนท์แมนหาเงินใช้หนี้อีกรอบนึงแล้วล่ะค่ะติ๊กบิ๊กบาเธอร์ไม่ยอมน้อยหน้าใครค่ะเตรียมส่งลูกสาวอย่างน้องวีจิเรียนนานาชาติระดับต้นๆของประเทศตอกหน้าอดีตผัวหนุ่มสอนรามซึ่งงานนี้สาวติ๊กได้โพสต์ระบุข้อความว่าเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจะให้อุ้มเดินแบบใส่รองเท้าสวยๆเสื้อผ้าสวยๆขวดนมใหม่ๆกระติกน้ำน่ารักน่ารักแปรงสีฟันอย่างดีของแม่นะลูกนี่คือโรงเรียนของลูกนะแม่ของทำงานเก็บเงินส่งลูกเรียนแม่ไม่เหนื่อยแม่ไม่ลำบากแม่ไม่ท้อแท้ใจแม่สู้ไม่เคยกลัวอุปสรรคที่ไหนอยู่แล้วไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรทั้งนั้นความรักชนะทุกอย่างธรรมะย่อมชนะอธรรมค่าของคนอยู่ที่ผลของงานปลดหนี้แฮชแท็กส่งลูกเรียนเลือกแล้วโรงเรียนนี้ก็นับว่าเป็นที่น่าชื่นชมมากๆเลยล่ะค่ะเมื่อสาวติ๊กบิ๊กบาเธอนั้นขอโอกาสสามีอย่างหนุ่มสอนรามพิสูจน์ตัวเองหวนรับงานสตันแมนหาเงินใช้หนี้ด้วยสาวติ๊กนั้นได้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่าแฮชแท็กทางของแม่วีจิแม่ร้องไห้คิดถึงหนูทุกวันวีจิจ๋าดีใจกับแม่หน่อยลูกแม่จ๋าคนนี้จะทำงานกับพี่ๆที่เมตตาให้โอกาสแม่อีกครั้งพี่ๆเขาชอบในความตั้งใจของแม่จ๋าที่ทุ่มเทให้เขาแม่จ๋ากำลังจะวางแผนเป็นลำดับขั้นตอนบางอย่างยากจริงๆแม่จ๋าตัวคนเดียวทำเองหมดเลยอาจจะออกมาไม่ดีแม่จ๋าเลยต้องค่อยๆวางแผนทำงานในกระดาษก่อนจะได้ไม่พลาดมีคนสอนแม่ว่าถ้าทำงานอะไรลองทำแผนงานในกระดาษก่อนจะได้พลาดในกระดาษชีวิตจริงมันจะได้มีปัญหาน้อยแม่จ๋าจำขึ้นใจเลยจะได้ไม่ผิดพลาดอีกแม่จ๋าจะตั้งใจทำงานมากๆนะพี่จิยิ้มในคลิปทุกๆคลิปแม่จ๋าดูแล้วก็มีความสุขและมีความหวังมากๆเลยกำลังใจของแม่จ๋าแฮชแท็กวีจิอย่าลืมแม่จ๋านะอดีตเราเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันเราทำได้แฮชแท็กเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตที่ดีแฮชแท็กบันทึกแม่จ๋าขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ผู้หญิงตัวคนเดียวคนนี้นะยังไงก็ตามก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเธอคนนี้ด้วยค่ะ